ดีครับวันนี้เป็นเกม Toyota League Cup รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับแข้งเทพBangkok United นั้นบุกมาพบกับ Army United ที่สนามกีฬากองทัพบกเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์เกมการแข่งขันวันนี้กันเลยครับFocus
again, we have a long, long way to go, but we need the next three. Nah, this is just the first one. See you tomorrow morning. Okay. สี่เก้านะที่เราต้องการนะเก้าแรกทำไปแล้วนะเหลืออีกสามนัดนะที่เราต้องทำไม่ได้นะวันนี้ก็เล่นได้ดีนะทำประตูได้สามประตูแล้วก็ไม่เสียประตูนะโดยรวมแล้วถือว่าดีนะแต่ว่ายังเหลืออีกสามเกมนะที่สำคัญนะยังเหลือไกลนะเพราะฉะนั้นมีความเป็นมืออาชีพนะพรุ่งนี้กลับมาซ้อมแล้วก็แน่นอนนะต่อไปคอยอยู่นะ One two three four five six3ประตู0ก็เป็นสกอร์ที่วันนี้แบงคอกยูไนเต็ดบุกมาเอาชนะอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับโปรแกรมนัดถัดไปก็จะเป็นศึกไทยลีกที่จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งแข่งเทพก็จะได้เปิดสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์รังสิตพบกับ BC เทโรศาสนะในวันเสาร์ที่29กรกฎาคมในเวลา 17:45 น.ไปร่วมเชียร์แข่งเทพด้วยกันนะครับ